สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy More by Adlon นะครับในที่สุดโปร5เดือน5ก็มาแผงลิดกับแอดมินจนได้นะครับหลวมตัวไปซื้อนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ซื้อมาประมาณ1ปีนะฮะครั้งล่าสุดน่าจะประมาณเดือนเมษาพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยแหละครับไม่รู้ว่าจะใช้วาระอะไรดีก็เอาวาระที่แอดมินได้ผ่อนบ้านจนปิดบัญชีไปแล้วนะครับซื้อมาเป็นของขวัญให้ตัวเองละกันนะครับนาฬิกาที่แอดมินซื้อมาเป็น Seiko Post Spec Save the Ocean Special Edition Gen 3นะครับซึ่งเขาทำมาอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับนั่นคือซามูไรนะครับโซล่าโคโนกราฟแล้วก็แบบเต่านะฮะซึ่งในที่นี้แอดมินซื้อแบบเต่ามานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับแกะออกมาแล้วนะครับแกะออกมาแล้วก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับหุ้มด้วยบับเบิ้ลนะไซโก้เป็นกล่องสีดำแล้วก็มีสแตมป์ไซโก้นะครับตัวอักษรสีขาวแล้วก็ขอบสีน้ำเงินนะฮะเดี๋ยวให้ดูรอบๆอันนิดหนึ่งนะครับรอบๆแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้ครับบล็อก Made in China อย่าเพิ่งตกใจนะครับ Made in China นี่คือเฉพาะกล่องนะฮะไม่ใช่นาฬิกานะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่านาฬิกาเป็นนาฬิกาของปลอมนะฮะแต่จริงๆไซโก้ไม่น่าที่จะให้จีนมาเขียนว่า Made in China สำหรับกล่องเลยนะครับอ่ะโอเคเปิดเลยนะครับเปิดปุ๊บจะเห็นว่าอันนี้ครับ Post Spec นะครับ Save the Ocean นะเป็นสัญลักษณ์ P กับตัว X นะฮะแล้วก็อันนี้คู่มือเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นแผ่นโฟมกันรอยของหน้าปัดนะครับก่อนจะไปถึงนาฬิกามาดูคู่มือกันนิดนึงนะครับคู่มือก็จะเห็นหลายภาษานะครับแน่นอนถ้าเป็นหลายภาษานี่ศูนย์ไซโก้ไทยแน่ๆนะครับอันนี้ครับด้านหลังเป็นใบการันตีนะฮะอยากให้ดูตรงนี้ฮะserial number ใส่ไป case number ในที่นี้ก็คือรุ่นนี้ใช้กลไก 4R36 นะครับ5เดือน5 2021นะฮะอันนี้สแตมป์นะครับสแตมป์ของทางร้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่สำหรับสแตมป์ก็คือของร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับคราวนี้สิ่งที่พลาดไม่ได้อันนี้นะครับนี่เลยเขียนว่าอะไรเดี๋ยวอันมินซูมให้ดูนิดหนึ่งมันสำคัญนะ 578S1 นะฮะ 578S1 ถามว่าสำคัญยังไงได้ข้อมูลมาจากตัวแทนไซโก้ในไทยนะฮะเขาบอกว่าอันนี้แหละที่จะเป็นการบอกว่าเป็นใบรับประกันของแท้นะครับของแท้ในที่นี้คือของแท้จากศูนย์ไซโก้ไทยต้องมีอันนี้นะถ้าใบรับประกันที่เห็นแล้วไม่มีอันนี้คือไม่ใช่จากศูนย์ไซโก้ไทยแน่นอนนะครับอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็หนาๆนะครับไม่มีอะไรวางไปก็อันนี้ครับเรามาดูนาฬิกา Save the Ocean นะครับเป็นเต่านะครับ SRPD21K1 นะฮะเดี๋ยวดูใบแท็กกันนะครับใบแท็กนี่ฮะ reference SRPD21K1 นะครับ caliber CR36 กลไก CR36 อันนี้ใบแท็กอันหนึ่ง Post Spec Save the Ocean แน่ๆนะครับแกออกมาจากหมอนเลยดีกว่านะครับมาดูกันใกล้ๆนะฮะก่อนอื่นแอดมินต้องขอตรวจสอบว่าในการนี้มาจากศูนย์ไซโก้ไทยหรือเปล่านะครับโดยตรวจสอบง่ายๆตามนี้นะฮะเนื่องจากเม็ดมะยมมันเป็นสกรูดาวนะครับหมายถึงว่าต้องคายล็อกออกมาก่อนนะครับแล้วก็1ขั้นนะครับเพื่อ
ดูวันนะครับเป็นเลขโรมันนะครับสังกฤษแล้วก็สลับกับโรมันนะครับอันนี้คือโอเคถูกต้องนะครับถูกต้องถูกต้องเรียบร้อยนะฮะอย่างนี้คือมาจากศูนย์ไซโก้ไทยแน่ๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อเวลาเราคายออกมาแล้วอันเนี้ยนะครับหมุนไปทางทิศนี้นะครับมันจะมีไอตัวที่ขยายในการให้เส้นรอบวงมากขึ้นนะครับเพื่อใส่กับสกูบาสูทนะฮะในการดำน้ำนะฮะเพราะว่ามันจะหนาขึ้นมันก็เลยขยายตรงนี้ถ้าของปลอมเนี่ยมันจะไม่มีอันนี้นะฮะอันนี้ก็เช็คได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคครับคือเซฟดิโอเชียนอันนี้เป็นเจน3แล้วนะครับเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากฉลามขาวนะครับชื่อนิกเนมก็เลยเป็นเกตไวท์ชาร์กนะครับภาษาอังกฤษนะฮะโดยเอาฉลามขาวที่ใกล้จะสูญพันธุ์นั่นแหละนะครับมาเป็นตัวแทนจะเห็นว่าที่ตำแหน่ง8นาฬิกานะครับจะมีที่หน้าปัดเป็นขึ้นๆเนี่ยแล้วก็ทำเป็น3มิติเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะคลิปด้านหลังของฉลามนะครับแล้วก็เจ้าท้ายของเข็มวินาทีไม่ใช่ปลายนะครับต้องบอกว่าท้ายของเข็มวินาทีก็เป็นหางฉลามนะครับก็ทำออกมาดีมากๆเลยเนี่ยชอบนะครับในสุดก็ได้ซื้อมาเป็นเจ้าของนะครับแล้วไอ้เจ้าหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินนี่คือแบบเวลาหมุนนี่มันก็เหลืองๆกับแสงมากนะฮะไม่ได้เป็น2มิติเรียบๆธรรมดาทั่วๆไปนะครับมันกลายเป็นแบบ3มิติแล้วนะครับเป็นรุ่นดำน้ำลึก200นะครับอย่างที่ทราบกันนะฮะแล้วก็วงแหวนเบสเซลนะครับที่วงแหวนหมุนนะฮะก็เป็นทูโทนนะครับสีน้ำเงินกับสีเทาดำนะฮะสีเทาดำกินมาตั้งแต่ตำแหน่ง0มาถึง20นะฮะเป็น1ส่วน3ของหน้าปัดนะครับแล้วนอกนั้น2ใน3ก็เป็นสีน้ำเงินนะฮะสวยมากนะครับสวยสวยเขาบอกว่ามีขนาดเรือน45มิลลิเมตรแล้วก็หนา13เดี๋ยวลองใช้ไอ้เจ้าอันนี้วัดคร่าวๆแล้วกันนะครับเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์นะฮะ 44.9 ก็ประมาณนี้แหละครับนะครับแล้วก็วัดความหนานะครับ 13.1 นะฮะก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับ13เมื่อกี้ 13.1 13.0 แล้วโอเคนะครับกันคร่าวๆหนัก195กรัมนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าสำรองพลังงานได้มากถึง41ชั่วโมงแต่แอดมินไม่มีปัญหาเพราะว่าใช้กล่องหมุนนาฬิกาอยู่แล้วนะครับสวยมากนะฮะเดี๋ยวลองมาหมุนไอ้วงแหวนกันก็นุ่มดีครับนุ่มมากนะฮะไม่ได้ฝืดแต่อย่างใดนะครับโอเคนะฮะความแม่นยำก็เร็ว45วินาทีถึงช้า35วินาทีนะครับก็แล้วแต่ซึ่งพูดง่ายๆอ่ะถ้าเร็วตีซะ30วินาทีต่อวันละกันนะครับเดือนหนึ่ง30วันก็อาจจะเร็วหรือช้าได้ถึง15นาทีเลยนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนะฮะคราวนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของตัวนาฬิกานะฮะเดี๋ยวขอแกะอันนี้ออกแล้วก็เนื่องจากอย่างที่บอกมันเป็น Special Edition นะฮะนี่ไงครับ
มันจะสลักว่า Special Edition นะฮะแต่มันไม่ใช่ Limited ก็เลยไม่มีสลักว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะครับของรุ่น Limited นะฮะจะมีโลโก้เป็นตัว X อันนี้065455นะครับพยายามดูให้มันตรงกับไอ้ใบรับประกันเมื่อกี้นี้นะฮะซึ่งดูแล้วมันตรงกันนะครับโอเคก็ยังไม่ได้ตัดสายนะครับเพราะว่าได้มาใหม่ๆเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวแอดมินจะลองใส่ในข้อมือนะฮะอันนี้ที่ใส่อยู่เป็นไฟสปอร์ตนะครับเขียวหัวเป็ดนะฮะที่ชอบมากอันหนึ่งนะครับมาเป็นอันนี้นะครับโอ้สวยมากนะครับสวยเดี๋ยวต้องไปตัดสายนะครับเดี๋ยวมาโชว์อีกทีหนึ่งนะบนข้อมือนะอย่าไปใส่อย่างนี้นะครับมันต้องใส่ที่ตัวข้อมือนะครับแอดมินไปเอาข้อออกแล้วนะครับแล้วก็มาลองสวมกลางแดดดูสินะครับจะสังเกตเห็นว่าสีฟ้าบนหน้าปัดมันเป็นสีฟ้าอ่อนซึ่งอ่อนกว่าสีน้ำเงินที่อยู่บนขอบเบสเซลนะครับซึ่งดูแล้วนี่มันเป็นโทนที่สวยงามมากๆเลยนะครับสวยจริงๆเลยนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบรูมิไบต์นะครับก่อนอื่นเพื่อเร่งอัตราการกินแสงเดี๋ยวขอใช้ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเหมือนกับให้มันกินแสงเยอะๆนะครับปึ๊บเป็นไงนะครับเดี๋ยวขอปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วเป็นไงฮะโอ้แจ่มมากเลยนะครับลูมิไบต์แจ่มมากนะครับอันนี้คือของเต่าเซฟดิโอเชียนนะครับส่วนด้านซ้ายมืออันนี้เป็นของไฟสปอร์ตนะครับที่เพิ่งถอดออกนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเปิดไฟนะครับก็เป็นการรีวิวนะฮะไซโก้โพสเปคเซดิโอเชียนเจน3ซึ่งเป็นเต่านะครับ SRPD 21K1 นะครับเดี๋ยวถ้าแอดมินมีรุ่นใหม่ๆยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่ามีแน่ๆและอาจจะเป็นมาจากญี่ปุ่นด้วยนะครับก่อนจะจากกันถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปมีประโยชน์รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ